องค์กรของคุณก็เกิดความมั่นคงและยั่งยืนและคนอยู่ในองค์กรก็เกิดการยอมรับคุณได้ดังนั้นในองค์กรหนึ่งจะมีในเรื่องของอคติและใบแอบกันไม่ต้องเอาอะไรเยอะเนี่ยเก่งกับไม่เก่งนี่ก็ใบแอบกันละใบแอบคืออคติใส่กันแล้วนะคะโดยเฉพาะพนักงานเอกสารเนี่ยจะถูกบูลลี่ค่อนข้างเยอะแต่ทำงานในหัวหมุนตัวเป็นเกลียวนะครับฝ่ายวิชาการหนึ่งเนี่ยนะครับวิชาการนักศึกษานักศึกษาวิชาการนักวิชาการต่างๆที่ไปจับอยู่ในองค์กรเพราะอะไรเพราะหน่วยพวกนี้ต้องผลิตอักษรต้องทำอักษรออกมาแต่ละโครงการออกไปผิดทอทหารเป็นทอธงทอถุงเป็นตอเต่าอย่างเนี้ยความหมายมันก็เปลี่ยนเมื่อประโยคเปลี่ยนความหมายมันจะเปลี่ยนเมื่อคำเปลี่ยนความหมายมันจะเปลี่ยนดังนั้นคนทำงานในลักษณะเช่นนี้จึงต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควรดังนั้นในโลกยุคใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างเยอะถ้าใครทำงานผิดปุ๊บเนี่ยผู้บริหารเนี่ยไม่สนองกับกัปปิยะออกสั่งเขาจะไม่เอาคนที่ไม่คือทำงานในองค์กรของเขาเพราะอะไรคะเพราะมันพัฒนายากเมื่อเอกสารที่มันจะหลุดออกจากราชการไปเนี่ยยังมีการผิดพลาดอยู่แปลว่าบุคลากรนั้นไม่มีคุณภาพดังนั้นเมื่อองค์กรร้องหาคุณภาพใฝ่ฝันหาคุณภาพและต้องการคุณภาพสิ่งที่เราจะต้องเติมในตัวบุคลากรไม่ว่าแต่จะเป็นผู้บริหารหรือตัวผู้อยู่ในองค์กรเองก็ตามก็ต้องมีศักยภาพเห็นไหมคะดังนั้นคุณจะอยู่ในโลกใบนี้ยากเพราะอะไรเพราะงานมีน้อย AI กำลังจะเข้ามา AI มาแล้วแต่ก่อนฝากเงินต้องใช้คนฝากคนถอนทุกวันนี้ไปอยู่ไหนนะสี่แยกบวกควายยังมีตู้ ATM หน้าบ้านเรายังมีตู้ฝากเงินหน้าบ้านเรายังมีที่หยอดเหรียญเติมเงินออนไลน์แล้วเขาจะจ้างคนไว้ทำเพื่อเพราะหน่วยงานเขาไม่อยากมาจ้างให้มันหมดเงินเยอะเขาก็ต้องพยายามเอา AI เข้ามาแล้ว AI นี้มันทำงานตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่คนต้องมีเวลาไปกินไปขี้ไปเยี่ยวหมดปัญหาลายไปตอนเที่ยงกับไปทานอาหารก็ทำเป็นเลทหน่อยเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวทำไมเธอมาสายเยอะอรพินฝนตกค่ะทำไมเธอมาสายในสุรเดชเนี่ยเอกสารต้องออกแล้วผมกำลังเคลียร์กันกับเมียน้อยผมอยู่ไม่มีแต่ปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นองค์กรเขาก็เลยไม่อยากให้ที่ของเขามันมีปัญหาโดยเฉพาะภาวะเร่งด่วน1ธนาคาร2เซเว่น3ห้างเขาต้องการบริการคนอย่างเต็มสตรีมหรือให้มีคุณภาพดังนั้นเขาก็เลยต้องจ้าง AI เข้ามาเมื่อ AI เข้ามาแล้วบัดนั้นเธอทุกวันนี้ยังหาแต่พูดเลยเมียปลอมยังมีผัวปลอมยังมีทุกวันนี้ผู้ชายจริงๆไม่ต้องไปหาผู้หญิงแท้ๆแล้วเขาซื้อตุ๊กตามานอนกอดถูกไหมเออจะไปเปลืองเงิน 3-4 แสนทำไมซื้อตุ๊กตาร้อยเท่าก้าวมานอนกอดก็เป็นเมียจะได้คนญี่ปุ่นมันเป็นแล้วเราอย่าไปว่าคนญี่ปุ่นเป็นโรคประสาทนะเวลาไปถามมาดูดีๆเขาบอกว่าลงทุนเยอะเลยไม่ต้องลงทุนซื้อร้อยเก้าเก้ามานอนกอดก็เป็นเมียได้เหมือนกันดีสิข้าวไม่ต้องเรียกกินไม่ต้องแปรงฟันมานอนสวยอยู่ตลอดเลยมันสวยอยู่อย่างนั้นแหละซื้อมามีอยู่5ปีมันก็สวยตั้ง5ปีไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องเปลืองข้าวไม่ต้องให้เงินใช้นั่งยิ้มทั้งวันไม่ด่าเราด้วยน้องคุณพี่เนาะใครที่ไหนจะชอบผู้หญิงมานั่งบ่นเราเช้าบ่นเราเย็นใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็เลยซื้อเมียปลอมมานอนกอดเลยตอนนี้ไอ้เมียจริงๆก็ตกกระป๋องเลยบางทีคนอยากได้ผัวเนี่ยอยากได้ผัวอย่างพวกเราเนี่ยเป็นไม้กันหมดครึ่งค่อนประเทศนะที่เป็นไม้เนี่ยหาผู้ชายไม่ได้เพราะไปซื้อเมียปลอมหมดแล้วทุกวันนี้นู่นคนญี่ปุ่นผลิตออกมารวยจนไม่รู้จะรวยยังไงเลยนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ทางแบบนี้นะสิ่งที่เราต้องการสร้างหรือสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังนำเสนอให้ทุกท่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจนี้ก็คือคุณภาพและศักยภาพดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำพุทธธรรมกับการบูรณาการเพื่อการพัฒนาตัวบุคลากรเพื่อความยั่งยืนความผาสุกในองค์กร
อันนี้ประวัติการศึกษาปริญญาตรีโทอีกนะครับปริญญาเอก2ใบเนาะไอ้นุ่มก็เรียนไอ้นี่ก็เรียนนะครับเรียนจนทุกวันนี้พูดภาษาคนแทบไม่ได้นะครับมีนามว่ายักษ์โสธาราศิริธารประภากรเนาะอันนี้ชื่อนะครับยักษ์โสธาราศิริธารประภากรอันนี้การศึกษานะครับได้เข้ารับรางวัลระดับชาตินะจากองค์มนตรีในแต่ละปีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในทุกๆปีนะครับได้เข้ารับรางวัลจากท่านนะครับเป็นบุคคลดีเด่นเขียนหนังสือเก็บตำรานะครับทำคุณประโยชน์ไม่หวังผลตอบแทนต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะได้เข้ารับรางวัลระดับชาตินะครับกับองคมนตรีนะครับแล้วก็ได้เข้ารับนะครับพระราชทานของที่ระลึกนะครับจากพระราชวงศ์ชั้นสูงนะครับตั้งแต่ระดับสูงลงมานะครับก็ได้เข้ารับแล้วก็ได้เข้าเฝ้าทุกๆปีนั่นเองนะครับเนาะนะครับเรามาดูคุณธรรมจริยธรรมเรามาดูซิว่าวันนี้นะครับคุณยโสธรานะจะมามอบอะไรให้กับเราสิ่งที่เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวของเราได้นั่นก็คือสังคหวัตถุสีหมายถึงอะไรครับหมายถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักการในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีอยู่ประมาณ4อย่างมีอะไรบ้าง1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สัมมานัตตา1การให้เสียสละ2พูดจาด้วยคำที่ไพเราะหวานหวานและพูดด้วยความจริงใจ3นะคะประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่น5เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับในฐานะที่ข้าพเจ้านี่อยู่วงวิชาการราชการมานานเนาะได้อันหนึ่งทุกคนเข้าไปเนี่ยอันหนึ่งต้องให้อันสองก็ต้องพูดอันสามก็ต้องทำแต่อันสี่เนี่ยมันไปไม่สุดก่อนเข้าไปทำงาน5ปีดีแค่มาเช้าแต่หลังจาก5ปีไปแล้วทำไมเธอเริ่มมาสายเริ่มเหลวเริ่มมีข้ออ้างโน่นนี่นั่นเยอะแยะทุกคนจะตกมาตายตัวสมานัตตาทั้งหมดเลยย้อนถามตัวเองนะครับว่าตนเองเป็นเช่นนั้นและแบบนั้นหรือไม่ดังนั้นความเสมอต้นเสมอปลายจึงถือว่าเป็นจริยธรรมที่ทุกคนมองข้ามวันนี้สวยพรุ่งนี้สวยพรุ่งนี้ก็ต้องสวยเพราะเราเป็นคนสวยจบไหมครับ